สาวน้ำตาซึมหลังได้รับของขวัญย้อนหลังจากเจ้านายเปิดเห็นของข้างในเซ็นใบหย่าส่งให้สามีทันทีข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวจากเว็บไซต์ต่างประเทศค่ะซึ่งเขาได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตครอบครัวของหญิงสาวคนหนึ่งนะคะที่บอกว่าของขวัญจากเจ้านายกลายเป็นตัวช่วยให้เธอมีพลังเข้มแข็งมากขึ้นค่ะและก็สามารถตัดสินใจขั้นสุดท้ายเพื่อยุติชีวิตแต่งงานของตนเองด้วยนะคะหญิงสาวที่ไม่เปิดเผยชื่อเธอเล่าค่ะว่าเมื่อตอนเธออายุ24ปีเธอได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มที่คบหากันมาประมาณ1ปีตอนนั้นสามีของเธอยังคงเป็นผู้ชายที่ไว้ใจได้ค่ะเขาทำงานหนักและมอบเงินทั้งหมดให้ภรรยาเสมอเขาไม่เคยพูดจารุนแรงหรือขึ้นเสียงกับเธอเลยอีกทั้งเรื่องบนเตียงยังเข้ากันได้ดีมากด้วยนะคะซึ่งเธอก็เชื่อว่านี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมความสัมพันธ์จึงใกล้ชิดกันมากแต่อย่างไรก็ดีค่ะหลังจากที่เธอคลอดลูกนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาก็เริ่มมีรอยร้าวฉานค่ะสามีของเธอเริ่มไม่สนใจครอบครัวเขาปล่อยให้เธอดูแลลูกตามลำพังทั้งวันทั้งคืนแถมยังแยกไปนอนอีกห้องอีกต่างหากโดยเขาอ้างนะคะว่าเขาต้องการพักผ่อนเพื่อจะได้ไปทำงานในวันรุ่งขึ้นค่ะและเพราะเธอรักสามีมากนะคะเธอจึงไม่เคยบ่นต่อให้เธอจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามค่ะเมื่อลูกของเธออายุได้6เดือนเธอวางแผนที่จะกลับไปทำงานแต่สามีของเธอไม่เห็นด้วยนะคะเขาอ้างว่าลูกยังเล็กอยู่อีกทั้งฐานะครอบครัวก็ไม่ได้ขัดสนจนต้องช่วยกันทำมาหาเงินค่ะสุดท้ายก็ตกลงกันว่าเธอจะต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกจนกว่าลูกจะ2ขวบนะคะแต่ในระหว่างนี้นะคะเธอพบว่าสามีของเธอกำลังมีชู้เมื่อเธอนำหลักฐานทั้งแชทและภาพต่างๆมาสอบถามคำตอบของสามีทำให้เธอเจ็บปวดมากจนทำให้เธอหายใจไม่ออกค่ะเขายอมรับตรงๆและเขาก็โทษว่าเป็นเพราะภรรยาไม่สามารถสนองความต้องการทางสรีระวิทยาของเขาได้อีกทั้งเขายังต่อว่าเธอสกปรกเลอะเทอะมีกลิ่นน้ำมันและผ้าอ้อมอยู่เสมอซึ่งมันทำให้เขาหมดความสนใจในตัวเธอค่ะเมื่อพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายรู้เรื่องเขานะคะก็กดดันให้สามีเลิกกับผู้หญิงอีกคนค่ะและก็กลับมาทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวที่ดีในขณะเดียวกันนะคะหลังเกิดเรื่องนี้เธอก็ใช้โอกาสนี้ขอกลับไปทำงานค่ะเพื่อผ่อนคลายจิตใจและจมอยู่กับความเจ็บปวดจากการถูกสามีหักหลังเจ้านายของเธออายุมากกว่าเธอ7ปีเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญและก็มีความสามารถอีกทั้งยังมีความใส่ใจลูกน้องเป็นอย่างดีเสมอนะคะที่สำคัญคือเธอเคยผ่านการหย่าร้างมาแล้วเช่นกันดังนั้นเธอจึงเข้าใจสถานการณ์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่เป็นอย่างดีและก็สร้างเงื่อนไขมากมายเพื่อให้สามารถดูแลลูกพร้อมกับทำงานไปด้วยได้ค่ะกระทั่งล่าสุดนะคะเจ้านายของเธอนำของขวัญเล็กๆน้อยๆมามอบเป็นของขวัญย้อนหลังวันเกิดของเธอและยังบอกว่าตั้งใจมอบให้เธอเป็นพิเศษและหวังว่าเธอจะชอบมันซึ่งเมื่อเธอเปิดกล่องก็ต้องประหลาดใจค่ะเพราะด้านในมีสมุดบันทึกปกไม้สวยงามพร้อมข้อความสลักไว้ว่าสำหรับคุณขออวยพรให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆแข็งแรงและสงบสุขนอกจากนั้นยังมีต่างหูมุกราคาแพงคู่หนึ่งด้วยนะคะเธอคิดว่าคงมีบางอย่างผิดพลาดเธอจึงตั้งใจจะนำต่างหูราคาแพงไปคืนแต่เจ้านายกลับยืนยันว่าเขาตั้งใจมอบให้เพราะอยากอวยพรให้เธอแข็งแกร่งเหมือนไข่มุกเม็ดนี้ค่ะผู้หญิงจะต้องได้รับความรักและเปล่งประกายไม่ถูกบทขยี้ไม่ใช้ชีวิตอย่างเจ็บปวดในความเฉยเมยและการทรยศของผู้ชายนะคะเธอจึงเข้าใจสิ่งที่เจ้านายพยายามจะสื่อได้ทันทีค่ะเธอตัดสินใจมอบใบหย่าให้กับสามีโดยเอกสารนั้นเธอได้เซ็นชื่อตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วแม้แต่สามียังต้องแปลกใจนะคะเขาไม่คิดว่าเธอจะตัดสินใจเด็ดขาดขนาดนี้ตรงกันข้ามกับเขาที่กลับเป็นฝ่ายปฏิเสธที่จะลงนามในใบหย่าอีกทั้งเขายังพยายามแสดงออกให้เห็นแต่มุมดีๆเช่นเขาป้อนข้าวและอาบน้ำให้ลูกซึ่งมันเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ลูกเกิดมาเลยทีเดียวค่ะการกระทำเหล่านี้นะคะทำให้เธอคิดไปว่าสามีจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมเธอควรให้โอกาสเขาแก้ไขตัวตนของเขาหรือเปล่าคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ